ทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยท้องถนนสักประมาณทุ่ทมหนึ่งเนี่ยนะทุ่มครึ่งเนี่ยถนนในกรุงเทพมหานาครเนี่ยโล่งเลยคนหนึ่งคน,นไปตันยหวัดด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนนั่งอยู่หน้าจอทีวีกันนั่งเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับแข่งนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลซูซูกิครับกับทีมอินโดนีเซียนะฮะซึ่งทีมฟุตบอลชุดนี้เนี่ยนะครับผมก็เริ่มดูตั้งแต่ตอนแข่งกับเวียดนาม,มนะ เออตัวเออเล่นดีเพราะว่าเป็นการทำทีมของโค้ชคนคนใหม่นะครับเพราะชาต,ต่างชาตมิมาน,นเนี่ยนะครับซึ่งก็ก็พอรอบรองชนะเลิศเนี่ยคนก็ดูกันเยอะคนก็โอ้ซึ่งไทยเล่นดีก็เชียร์กันนะหลังจากที่นะครับการเล่นของทีมเวิร์กการวางแผนของโค้ชอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้ไทยเนี่ยนะครับเออ เหนือกว่าอินโดนีเซียอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับยิงประตูไป40แต่ว่าเราจะต้องแข่งกันอีกนัดหนึ่งคือระบบของซูซูกิครับเนี่ยรอบจริงชะเลิรเขาจะแข่งกันสองครั้งนะเมื่อวานครั้งหนึ่งก็อีกครั้งหนึ่งก็จะไปแข่งกันวันที่1มกราคมวันปีใหม่ที่สิงคโปร์นะครับเราได้ทั้งหมด4ประตูด้วยกันนะคะ2ประตูจากชนาทิพย์สงกระสินนะคะ ยิงคนเดียวไป2ประตูเลยค่ะในนาทีที่2แล้วก็นาทีที่52สุพโชคสารชาตินะคะนาทีที่67แล้วก็ปิดท้ายที่บดินผาลานาทีที่83ค่ะสประตูนะคะทำให้เราชนะอินโดนีเซียไปได้อด4ต่อ0นะคะ